แมด้วนกับเวหามาแล้วครับเพื่อนๆน่ารักมากๆเลยครับตอนนี้เราก็ใกล้จะถึงบริเวณน้ำตกเหวนรกแล้วนะครับวันนี้แดดแรงจังเลยอ่ะอุณหภูมิตอนนี้30องศานะครับเพื่อนๆก็หลังจากเขาใหญ่หนาวมาหลายวันนะครับวันนี้เป็นวันแรกๆนะครับที่อากาศอุ่นขึ้นมาเพราะว่าฟ้าสดใสสิ่งที่เราสังเกตเห็นตลอดทางนะเดนี้ก็คือนะครับร่องรอยของโขลงแม่พังนะครับที่เดินตามถนนไปเรื่อยๆนะครับมีรอยกินใหม่ๆใบไม้สดๆเลยนะครับน่าจะเป็นเมื่อคืนนะเพื่อนๆเนี่ยครับขี้เต็มเลยโอ้ยน้องๆเต็มเลยครับพี่ๆแม่ๆบางพันเดินยาวเลยนะเดี๋ยวเราไม่รู้จะถึงจุดไหนนะครับสำหรับใครที่มาเที่ยวเขาใหญ่นะครับมาแวะเที่ยวน้ำตกเหวนรกได้นะครับเดินเข้าไปอีกประมาณเกือบ2กิโลเมตรนะครับแต่สวยมากนะครับด้านในแต่ช่วงนี้อาจจะน้ำแห้งหน่อยนะรอมีน้ำก่อนนะครับค่อยมาโอเคครับบ๊ายบายทุกคนครับพอเราขับรถผ่านสะพานน้ำตกเหวนรกมานิดนึงนะครับผมแล้วก็ได้ยินเสียงช้างอยู่ด้านขวามือขาขึ้นมานะครับแอดมินก็เลยขับรถเลยมาประมาณ300เมตรแล้วก็เอารถมาหยุดไว้นะครับแล้วก็เดินกลับลงมาเพื่อที่จะรักษาระยะห่างเพื่อความปลอดภัยเพื่อที่จะได้บันทึกภาพช้างนะครับผมเนี่ยครับช้างอยู่ข้างทางริมทางนะครับเห็นหูไหมครับเพื่อนหูใหญ่มากๆเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าจะออกเป็นช้างโขลงไหนหรือตัวไหนนะครับแต่ว่าแอดมินก็เดาว่าเป็นช้างโขลงแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เราขับรถขึ้นมาเราเจอร่องรอยเขาเยอะมากเลยครับเพื่อนๆตอนนี้เขาก็ยังซุ่มอยู่ข้างทางนะครับเวลาที่เราขับรถขึ้นเขาใหญ่เราสามารถสังเกตข้างทางแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าบางครั้งเราอาจจะมัวแต่ขับรถอยู่แต่ว่าหูเราก็สามารถฟังสองข้างทางได้อย่างเมื่อกี้แอดมินขับรถผ่านมานะครับไม่ได้เห็นด้วยตาครับผมคือหูไปได้ยินเสียงใบหูเขากระพือปึ๊บ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 นะครับแล้วก็เลยช้างแน่ๆเลยก็เลยหยุดรถห่างจากจุดที่ได้ยินเสียงมาแล้วก็ฟังแป๊บหนึ่งเพื่อความมั่นใจจากนั้นเราก็เห็นหูเขาแวบๆออกมาครับซึ่งตอนนี้หากเพื่อนๆสังเกตนะครับก็ถ้ามองเผินๆไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ว่าต้นไม้ตรงต้นขาวๆจะสั่นไหวแล้วก็มีความเคลื่อนไหวภายในตลอดเวลาเลยนะครับหากซูมเข้าไปก็จะแวบๆแวบๆนะครับเพื่อนๆเห็นหูช้างเหมือนกระด้งเลยนะหูใหญ่มากๆนะครับน่าจะใกล้ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าก่อนที่ช้างจะออกถนนแบบนี้เขาจะดูนานมากแต่ว่าถ้าดูนานขนาดนี้น่าจะเป็นช้างโขลงเพราะว่าเขามีลูกน้อยครับพอเขามีลูกน้อยเขาต้องให้ความระมัดระวังให้ความปลอดภัยแก่ลูกแล้วก็สมาชิกในโขลงเขาจะดูจนแน่ใจว่าทุกอย่างทุกสิ่งปลอดภัยแล้วไม่มีรถนะครับเขาถึงจะออกมาครับเพื่อนๆเพราะฉะนั้นตอนนี้แอดมินก็อยู่ห่างจากเขาเยอะมากๆเลยครับเขาจะได้ไว้ใจเราแล้วก็เพื่อเป็นการไม่เข้าไปใกล้ช้างเกินระยะที่ทางอุทยานกำหนดทางอุทยานแห่งชาติกำหนดให้รักษาระยะห่างจากช้าง30เมตรเพื่อความปลอดภัยครับแต่สำหรับแอดมินจะบอกเลยว่าตอนนี้อยู่ห่างมากๆเป็น100เมตรเลยครับผมแล้วก็ใช้กล้องซูมตั้งไว้นะครับจะสังเกตว่ากล้องไม่ขยับเลยเพื่อนๆคือเราตั้งไว้เพราะว่าเขาอาจจะโผล่พรวดพราดออกมาได้ตลอดเวลาครับหลังจากที่เรารออันนี้จริงๆแล้วเราใช้เวลารอเขานานมากเกือบ30นาทีนะครับผมตั้งแต่เห็นต้นไม้ขยับตั้งแต่ได้ยินเสียงนะครับเขาก็ยังไม่ยอมออกมานะครับเพื่อนๆขยับเราขยับครับผมออกมาแล้วครับออกมาแล้วครับเพื่อนๆครับช้างป่าที่เรารอออกมาแล้วครับเป็นช้างโขลงจริงๆด้วยมีจิริตน้อยอุ้ยจิริตน้อยหูขาดน่าจะเป็นแม่พังคิ้วขาวนะครับเพื่อนๆแล้วก็จิริตตัวน้อยที่หูขาดเดินออกมาด้วยครับแต่หูแผลหายแล้วครับผมตอนนี้เขาก็เดินข้ามถนนจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวานะครับเพื่อนๆก็ดูทีท่าไม่รีบร้อนนะครับก็คงไว้ใจสุดๆนะครับถึงออกมาพอเขาออกมาเขาก็ยืนอยู่ริมถนนข้างทางนะครับยังไม่ไปไหน
แอดมินเดาว่าต้องมีช้างออกมาอีกแน่ๆยังไม่หมดนะครับตอนนี้มีความเคลื่อนไหวจากภายในป่าออกมาเป็นระยะระยะมีเสียงหักไม้ออกมาด้วยนะครับโผล่หน้าออกมาอีกแล้วครับน่าจะเป็นช้างโขลงที่ตามกันมาออกมาแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าเป็นตัวไหนครับเพื่อนๆตอนนี้แม่พังที่ตามออกมาก็โผล่ออกมาแล้วก็มีจริตน้อยออกมาด้วย1ตัวเขาก็มาแล้วเรียบร้อยครับสวัสดีครับอุ๊ยทุกคนแม่ด้วนครับแม่ด้วนแม่ด้วนโผล่ออกมาจากป่าแล้วครับข้างๆต้องเป็นน้องเวหาแน่นอน 100% นะครับผมนะครับสังเกตดูหางแม่นะครับหางแม่จะสั้นๆด้วนๆนะครับผมน้องเวหาโตเร็วมากสวัสดีน้องเวหาดีใจจังเลยครับที่ได้เจอจากนั้นเขาก็เดินออกมาแล้วก็ยังไม่หมดนะครับมีช้างซ้ายมืออีกครับเพื่อนๆนะครับเห็นหางแวบๆอยู่ไหมครับแม่ด้วนก็เดินไปรวมกับโขลงแม่คิ้วขาวนะครับมีช้างโผล่มาแล้วครับสมาชิกในโขลงนี้น่าจะไม่ต่ำกว่า10ตัวนะเพื่อนๆเยอะมากแอดมินลุ้นมากๆเลยครับผมแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับออกมาอีกแล้วครับตอนนี้ช้างพังอีก1ตัวโผล่ออกมาจากป่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คาบใบไม้ออกมาด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็เดินมุ่งหน้าไปหาโขลงที่อยู่อีกฝั่งยังไม่หมดนะครับเพื่อนๆอย่าเพิ่งปิดไปไหนนะครับผมเห็นไหมครับด้านซ้ายมือยังมีใบไม้ไหวๆอยู่แล้วก็ต้นไม้กิ่งไม้ไหวๆอยู่เห็นงวงออกมาอีกแล้วใครเนาะออกมาอีกแล้วครับอย่างน้อย2ตัวแน่นอนเป็นช้างโขลงโอ้เดินไปหากันแล้วก็แม่พังฝั่งนู้นซึ่งเป็นแม่พังคิ้วขาวแล้วก็แม่ด้วนก็ยังรออยู่ยังไม่ไปไหนเป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจแล้วก็ใจฟูสุดๆเลยครับผมตอนนี้ช้างโขลงน่าจะประมาณเป็น10ตัวนะแอดมินว่าก็ยืนอยู่เต็มถนนตรงจุดนี้ก็คือสะพานเหวนรกเลยนะครับที่แอดมินขับรถผ่านมาแล้วเจอร่องรอยเจอขี้เจออื้อๆนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ช้างออกมาจากป่าแบบนี้แล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเจออย่างนี้อย่าเพิ่งเคลื่อนรถไปนะอย่าเพิ่งไว้ใจนะครับว่าช้างจะออกมาหมดแล้วนะครับเพราะว่าช้างถึงจะเป็นสัตว์ใหญ่เขาก็เงียบมากๆนะครับอาจจะมีออกมาจริงๆด้วยอันนี้เป็นช้างพลายนะครับตาแบกน้อยครับทุกคนพลายตาแบกน้อยเดินตามโขลงแม่ด้วนออกมานะครับเนี่ยครับโอ้โหยังไม่หมดจริงๆด้วยก็เหมือนที่แอดมินบอกครับถ้าสมมุติว่าเราเจอช้างแบบนี้ออกมาจากข้างทางแล้วช้างก็อาจจะยังไม่หมดก็เป็นได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ติดตามชมคลิปของคนหลงป่าหวังว่าจะชอบนะครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกด้วยนะชอบหรือไม่ชอบสวัสดีครับนิสัยในวันข้าง